มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาโวยวายขอความช่วยเหลือหน่อยบอกว่าแม่เขาเนี่ยถูกคนจับขังเอาไว้ในห้องส่วนตัวเขาหนีออกมาได้พอขึ้นรถตู้หนีมาได้ถูกรถตู้ทิ้งลงกลางทางก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือกับทั้งห้างค่ะรถตู้รับผมมาเนี่ยไม่พาไปส่งบ้านเนี่ยคือแจ้งตำรวจหรือว่าบอกเขาหน่อยว่าแม่ผมอ่ะเขาโดนบังคับไปอยู่ที่ห้องเขาโดนบังคับไปอยู่ที่ห้องครับแล้วผมเนี่ยหนีมาได้ผมเนี่ยหนีมาได้ทำดีผมไม่ได้ติดยาเชื่อพาแม่กลับบ้านห้างแห่งนี้อยู่ที่ถนนบางนาตราดอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะลูกค้าที่อยู่ภายในห้างตกใจไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยค่ะสุดท้ายรปภ.ต้องเข้ามาคุยทราบชื่อว่าชายรายนี้คือลิขิตอายุ34ปีเป็นชาวจังหวัด101คือเขาโวยวายบอกว่าโดนรถตู้ทิ้งลงกลางทางแล้วให้ห้างประสานตำรวจให้หน่อยให้ตำรวจไปช่วยเพราะว่าแม่เขาโดนบังคับขังตัวอยู่ภายในห้องเขาไม่ได้ติดยานะเขาพูดเนี่ยปกติดีเขาแค่อยากจะพาแม่กลับบ้านโอ้โหแตกตื่นตกใจหมดทีนี้รปภ.บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวออกไปคุยกันข้างหน้าห้างนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลูกค้าจะตกใจระหว่างเชิญออกมาคุยหน้าห้างอยู่ๆเขาเปิดเสื้อออกให้ดูค่ะแล้วรปภ.เห็นว่ามีแผลที่หน้าท้องก็ตกใจเหมือนกันไม่รู้ว่าโดนทำร้ายมาจากไหนก็เลยต้องประสานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยแต่พอกู้ภัยจะไปช่วยเขาออกไปโวยวายอยู่ตรงถนนนะคะต้องรีบไปกันพื้นที่จราจรเอาไว้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวรถจะชนเกิดอุบัติเหตุแล้วกู้ภัยก็ทำแผลให้มงโทไม่มีใครก็ทำลายหรอกผมมีอาวุธแต่นายแต่ผมไม่ได้ไม่มีแล้วเขาไม่ทำลายเราไม่รักษาไม่มีอะไรโอยาสลบผมทำไมอ่ะใครโผล่ไม่มีไม่มีนี่ไม่มีทำแผลผมจะทำแผลให้นะแผลพี่เปิดแผลให้เขาเปิดแผลให้เขาเดี๋ยวก็ทำแผลแล้วทำแผลไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้พักอยู่ไหนพักอยู่ไหนเราพักอยู่ไหนไม่มีอะไรอยู่ผมดูแลให้เนี่ยตำรวจเขาดูแลให้เนี่ยอยู่ไหนนะครับเจริญกรุงครับเจริญกรุงแล้วมานี่ได้ยังไงทำการก่อนนะมายังไงไม่เข้ามาจากก็เลยผมคุยตั้งแต่ตอนแรกนะที่เข้าไปในห้างอ่ะเข้ามาจากร้อยเอ็ดแล้วเขานั่งรถตู้มาเรื่องเงินเขาไม่มีจ่ายใช่ไหมพี่บอกงี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตอนแรกก็งงนะคะว่าแผลที่ท้องเกิดขึ้นได้ยังไงโดนทำร้ายมาหรือเปล่าแต่ว่าพอถามมันเริ่มให้การวกวนค่ะบางทีบอกโดนรถตู้ทิ้งบางทีบอกแม่โดนจับขังบางทีก็บอกโดนทำร้ายร่างกายมาแต่ว่าไม่สามารถปฏิปต่อเรื่องได้นะคะว่าเขามาจากไหนต้องการจะไปไหนยังไงกันแน่ทีนี้มีคนเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกตรงหน้าห้างค่ะคุณธนพลเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายของแถวห้างก็เล่าให้ฟังว่าชายรายนี้กระโดดลงมาจากรถตู้แล้ววิ่งเข้าไปในห้างแล้วทางรถเนี่ยตามลงมาค่ะเหมือนจะมาทวงค่าโดยสารแต่ว่าไม่ทันแล้วเขาวิ่งเข้าไปในห้างแล้วเหมือนเขาต้องการจะโดยสารกลับบ้านที่ร้อยเอ็ดแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่ารถกลับบ้านก็เลยมีอาการหงุดหงิดหลังจากนั้นก็วิ่งเข้าห้างไปรปภ.ก็เลยเอาออกมาข้างนอกเพื่อสงบสติอารมณ์ลงไม่ถึง5นาทีอยู่เปิดเสื้อให้รปภ.ดูพอรปภ.เห็นว่ามีแผลก็เลยต้องเรียกกู้ภัยมาก่อนสุดท้ายตอนนี้เนี่ยพาเจ้าตัวส่งโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเขามีแผลโดนแทงกู้ภัยก็ทำแผลได้เพียงแค่เบื้องต้นแต่ว่าหลังจากนั้นก็ส่งโรงพยาบาลให้หมอดูอาการต่อแล้วก็ให้ตำรวจนะตามไปสอบถามว่าไอ้จุดประสงค์ที่เขาต้องการคืออะไรกันแน่มีอาการมึนเมาไหมถ้าเมาคือเมาสุราหรือว่ายังไงแล้วเขาโดนใครแทงมาอันนี้ก็ยังตอบไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ให้การวกไปวนมาหรือว่าอาจจะเป็นการทำร้ายตัวเองหรือไปชนกับอะไรบางอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวรอตำรวจเข้าไปสอบอีกทีนะครับอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ